ทุ่น85แรงตัวนี้ก็33ซี่นะครับ33ซี่เป็นหัวออกนะครับหัวออกปกติมันก็ตีตรงช่องอลง5ยัด9นะครับตีตรงช่องลง5าแล้วมันมีกรณีลวดข้างล่างยาวกว่าข้างบนนะครับหมายความว่าลวดเนี่ยชุดล่างเนี่ยจะยาวกว่าชุดบนเนี่ยชุดบนนะครับ สมมุติว่าชุดชุดหัวชุดหัวยาวชุดหางสั้นนะครับกรณีนี้จากตีตรงช่องลง5เราก็จะ,ะเลื่อนเบนตีตรงแมกกาไลต์ตรงเทเบอร์นี่นะครับเทเบอร์เนี่ยเทเบอร์ 5, อ่าข้างล่างลง5้าข้างบนมันสั้นเนาะมันก็จะลง4นะครับข้างบนก็1 2 3 4สอ่าี่หลักๆก,ก็คือนับหัวสายนะครับ20สิบ ไอ้สามสิบสามแบ่งครึ่งได้สิบหกจุดห้าก็ปัดเป็นสิบเจ็ดอ่าสามสิบสามแบง่งครึ่งก็คือหัวสายสิบเจ็ดนะครับมันเศษเศษปัดเป็นสิบเจ็ดก็คือหัวสายอ่าสมมติลงห้าอ่าลงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยลงห้าข้างล่างมันถึงแล้วเนี่ยลวดมันถึงเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยเรานับไปหัวสายนับกลับมาหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดอ่าพันเก้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าข้างบนก็จะลงตรงที่สิบเจ็ดนี่คือหัวสายวิธีการนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ข้างบนลงสี่อ่าลวดล่างอ่าลวดล่างยาวกว่าลวดบนอ่าลงไพเบอร์ห้าสี่นะครับถ้าลวดเท่ากันก็ลง ตีตรงช่องลงห้าทั้งบนและล่างนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สังเกตเอาช่างพันก็ต้องสังเกตด้วยว่าลวดบนล่างยาวยังไงเดี๋ยวถ้าถ้าลงตีตรงช่องลงลงห้างบนจะไม่ถึงนะครับอันนี้ข้างบนจะไม่ถึงโอเคประมาณนี้ครับอ่าหลักๆก,การพันทุนสตาร์ท